นี่คือจิมพ่อหนุ่มออฟฟิศคนหนึ่งที่เกลียดการทำงานในออฟฟิศเพราะมันน่าเบื่อแต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่จิมกำลังเดินทางกลับบ้านเขาก็ได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆอะไรวะโอ้เมื่อกี้สุดขนลุกเลยวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกมออฟฟิศพาราด็อกเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ต้องเอาตัวรอดจากที่ทำงานและกลับบ้านให้ได้เท่านั้นเองโอ้โลโก้เกมแบบเย็บนั่นแน่ลงกระเป๋าลงลิฟต์ซะด้วย What I didn't want to stop on this floor อะไรเนี่ยฉันไม่ได้กดมันลงที่ชั้นนี้นะ The elevator isn't working เอ้าลิฟต์ไม่ทำงานเพิ่งรู้ว่ามีเสียงพากย์ด้วยนะครับตกใจเลยมาดูกันว่าชั้นนี้มีอะไรนอกจากคำว่าฉันรักเธอรู้สึกว่าเจ้าของเกมนี้เนี่ยเขาจะทำเกมบางอย่างที่คนต่างชาติเขาชอบเล่นกันแต่ผมไม่รู้จักแล้วผมจะพูดขึ้นมาทำไมนั่นแหละครับนั่นไงเหมือนมีหน้าย่อเย้ยและตอนนี้จิมก็มาขึ้นลิฟต์อีกฝั่งหนึ่งลิฟต์นี่จะพาเขาไปไหนกันแน่นะ What is happening นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนที่เดิมเลยติดลูปแล้วล่ะจิมผมว่าแปลกๆเฮ้คงเป็นเกมที่ให้เราลงลิฟต์ไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆมีอะไรแปลกป่ะชั้นที่เท่าไหร่แล้วจิมเอ๋ยดูเลขดีๆนะอาจจะเป็น666เฮ้ปุ๊บไฟเริ่มกระพริบบริษัทเริ่มขาดทุนไม่จ่ายค่าไฟโอ้มันมีกล่องไฟด้วยนะผมว่าสักพักเราต้องทำอะไรกับมันแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรสายตาแมวมันมองมาทางเราไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าปึ๊บผมติดลูปมาที่นี่มากว่า5ปีแล้วยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวิ่งเลยละกันวิ่งอุ๊ยอ้าวรอบนี้ประตูปิดเนี่ยไอ้แมวนี่มันแอบมองเราเว้ยสายตามันนอกแรกเห็นอุ้ยอุ้ยดับทีละห้องอุ้ยแปลกๆโอ้ว้ายหนีจิมหนีเอ๊ะแล้วพ่อหนุ่มจิมก็รวบรวมความกล้าเดินกลับไปทางเก่าเอ้ามันเปิดแล้วไม่มีไรนี่นาที่ผมต้องติดลูปแบบนี้อยู่อีกนานเท่าไหร่จะว่าไปชื่อเกมมันมีคำว่าพาราด็อกนะครับผมว่ามันน่าจะเล่นเกี่ยวกับเวลามิติผกผันอะไรพวกนั้นแน่ๆเลยเอาแล้วไงมันต้องแก้พัซเซิลไหมผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้มากนะครับรู้แต่ว่ามันมีบางอย่างที่นี่ปินใบลาออกแล้วจิมไม่อนุญาตให้ทำงานล่วงเวลาไม่อนุญาตให้ล่วงเวลาไม่อนุญาตให้ล่วงเวลาสรุปจิมเขาทำ OT เหรอเลยกลับบ้านดึกก็อาจจะใช่นะครับเพราะว่าออฟฟิศมีคนเดียวเลยชั้นนี้ดูไม่ปกติมีเสียงหัวใจเต้นเบาๆด้วยนะครับแบบตึกๆๆๆๆข้างหูโอ้มันมีหัวใจจริงด้วยไปดีกว่าไม่สนใจใครเข้ามาค้ำในออฟฟิศแต่ผมสั่งความใจไม่ดีแปลกๆมันน่าจะเริ่มแล้วอะไรก็ตามที่มันจ้องจะเล่นเราใครโทรมานะเอ้าโทรศัพท์อยู่ไหนเฮ้ห้องนี้เหรอแกไม่ใช่มนุษย์เอ้าแล้วคุณเห็นผมเป็นอะไรอ่ะผมเป็นภาพพิกเซลเออใช่หนีไม่อยู่แล้วบุ๊บย้อนกลับไปคุยเรื่องเก่านะครับไอ้คำว่าพาราด็อกอ่ะผมสังหรณ์ใจว่าเราอาจจะเจอจิมหลายคนที่นี่ก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับแบบจิมที่ตึกอยู่ในลูปห้วงเวลาแล้วเราก็เจอจิมอีกคนนึงเล่นเกมแนวนี้มาเยอะนะครับมันก็ชอบเล่นบทแต่ผมไม่เคยเจอเก้าอี้ลอยแบบนี้มาก่อนเฮ้ย
ก้าอี้มันอัพไซด์ดาวน์หมดแล้วอ่ะมันกลับหัวกลับหางเอ้าแล้วแบบนี้ใครจะไปนั่งได้ล่ะครับเนี่ยผมเอาบ้างดีไหมเป็นสไปเดอร์โอ้ยผมนึกว่าเกมนี้จะไม่มีจัมสแกร์เริ่มไว้ใจไม่ได้แล้วแปลกภาพมันติดตาไข่เคาะครับเนี่ยผมมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยแง้มเฮ้ยเข้าได้ป๊าเฮ้ยข้ามเหรอมานี่เด้อเอาละพี่เขาฆ่าแมวเหรอพี่เขากินแมว Don't you remember นายจำไม่ได้เหรอ จำอะไรครับพี่ผมรู้สึกว่าเรื่องมันต้องมีอะไรหักมุมตอนท้ายแบบเหมือนจิมต้องรู้อะไรบางอย่างแต่เขาลืมไปอ่ะเลยโดนพ่อหนุ่มคนนั้นทักจึ๊บไปเปิดอีกแล้วอ่ะต้องเข้าไหมอ่ะโอ้ไหนดูสิเอามืดตู้ล้มไม่ทำให้ผมสะดุ้งหรอกครับตกใจนิดหนึ่ง อะไรวะโอ้เมื่อกี้สุดขนลุกเลยซาวมันแบบรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องแล้วตอนนี้เป็นเกมที่ใช้ฉากเริ่มจนคุ้มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อหนุ่มเมื่อกี้ไม่มีเงาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องผมหันกลับไปดูไม่ได้เฮ้ยปิดเอ้าพี่หลอกวิญญาณหลอนนี่ไม่มีจริงโอ้ยแต่มุกเมื่อกี้แสบมากมันเหมือนมีใครวิ่งตามไงแล้วแบบหันไปแล้วไม่เจอนี่ก็สื่อว่าจิมหลอนไปเองฉากเมื่อกี้ก็ได้นะครับหลอนว่ามีคนตามคุณต้องเป็นคนใจกล้ามากที่เดินเข้าไปเรื่องจริงผมไม่เข้าหรอกนะโชคดีนี่เป็นเกมโอ้ยออกไปรับโทรศัพท์แป๊บมาแล้วครับเอ๊ะอยู่นี่ No overtime allowed ไม่อนุญาตให้ทำงานล่วงเวลาผมไม่ได้ทำงานล่วงเวลาผมจะกลับบ้านคุณก็เห็นเอ้าเราเป็นญาติกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมเลยไม่เข้าใจวิ่งแล้วกันนะวิ่งหน้าตั้งเลยไปเข้าไหมไม่เข้าแล้วกันนะพอแล้วเข้าไปหลายรอบก็ไม่มีอะไรโอ้ลุงเฮ้ยแปลกๆอันนี้ตัวจริงแน่เลยอ่ะผมว่าแปลกๆแล้วหนีเข้าในนี้แล้วกันมีที่แอบไปเนี่ยมันมาด้วยอุ้ยแอบในซอกตู้ไม่บอกใครโอ้ผีจริงอะไรเนี่ยพันโรงที่ติดอยู่ในออฟฟิศแล้วไม่มีอะไรกินเลยกินแมวเหรอเขาเป็นใครผมวิ่งก่อนแล้วไปจิมโอ้แต่ก็ไม่รู้เขาเป็นใครนะครับแต่เขาคือเขาแก้ผ้าด้วยอ่ะผมก็ไม่รู้เขาคือใครไม่โอ้ตายได้ด้วยนะครับเกมนี้โอ้ต้องวิ่งแสดงว่าถ้าตายแล้วเริ่มคุณต้องรอผมเล่นแน่ๆนี่มันเกมหัวร้อนเหรอเนี่ยไปเฮ้ยหลบได้หมดอะจังหวะนี้เฮ้ยมันจะเปลี่ยนจังหวะบอกผมว่ามันไม่น่าไว้ใจไงไม่รู้เฮ้ยแต่อยู่หลบหมดเกมก็มีความเลือดสาดอยู่บ้างนะครับเห็นแบบนี้ปึ๊บผมกลัวว่าเกมมันจะแห้งๆอยู่แต่ก็ไม่ได้แห้งขนาดนั้นแล้วตอนนี้ผมกดวิ่ง
โอ้ยไม่อนุญาตให้ทำงานล่วงเวลาหลบหลบก่อนจิมพัดลมรันอุ้ย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 ลงมาลงมาไม่ไม่ปล่อยผมไปได้โปรดปล่อยผมไปผมขึ้นลิฟต์หนีปึ๊บขึ้นลิฟต์ไม่เป็นอดีลุงลุงหัวส้มคนนั้นเย้วอย่านะพัดลมอย่าเริ่มระแวงเกมเฮ้ยเสียงอะไรลุงครับลิฟต์นั้นปิดนะครับลุงทำไรเนี่ยให้ผมออกไปด้วยผมช่วยโอ้ยคุยกันดีๆก็ได้นี่หว่าไม่เห็นต้องไปหัวโขกแบบนั้นไปดีกว่าเย้วโอ้แล้วใส่เกงในตัวเดียวมาทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเขาอาจจะชวนเราไปเลี้ยงแมวด้วยกันผมก็ไม่รู้ไอ้ยาไฟดับเอาแล้วจิมผมว่ามาทายกันดีกว่าว่าจิมได้กลับบ้านไหมผมทายว่าไม่ได้กลับทุกคนคิดเห็นยังไงก็ส่งมาได้ในช่องแชทนะครับขอบคุณครับโอ้มีน้องทางบ้านบอกว่าไม่ได้กลับเหมือนกันจริงพี่คิดแบบนั้นเหมือนกันเลยเอ้าแอบได้ว่ะแอบเหมือนรู้งานอะเอ๊ะผมรู้สึกว่ารอบนี้เขาจะเดินหาเราไปทุกที่รอบจริงด้วยแสดงว่าแบบผมไปถูกแบบว่าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับอยู่ๆเข้าไปในห้องและแอบเฉยเลยแต่มันแอบให้ผมเองนะนี่กระชั้นที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ไม่ได้นับทางบ้านได้นับกันไหมครับหลบพัดลมไม่มีหลอนหลอนหลอนหลบเอ้ยยุบสไลด์ทุกพัดลมอ่ะตอนเนี้ยเอ๊ะเอาสติกกี้คีย์ขึ้นโถแล้วมันเป็นแบบนี้ในเกมผีคือผมตายบ่อยมากเลยนะแล้วยิ่งเกินเกมไหนที่ต้องเริ่มใหม่ไกลๆอ่ะยังเซ็งเอาแล้วนี่สติกกี้คีย์มันเล่นผมแล้วมันค้างเอาโอเคเดินเองด้วยนะฮะไม่เริ่มหลอนเห็นของเล่นเดินจิ้มแปลกๆแล้วออฟฟิศนี้บอกให้ไหนลาออกไปตั้งแต่ชั้นที่แล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังอยู่อีกทำไมอ่ะทำไมซาวมันโอ้เริ่มมีน้ำแดงมาเล่นลุงมาชี้อะไรอ่ะโอ้ผู้ควบคุมเก้าอี้เหมือนเป็นแบบคอนดักเตอร์เขาเรียกอะไรที่มันโบกไม้ครับที่เขาโบกไม้แล้วก็เล่นดนตรีกำกับให้เก้าอี้ลอยไปทางนู้นพ่อหนุ่มเหมือนเขาชี้ให้เราไปดูบางอย่างโอ้ในทีวีคืออะไรวะน่าได้เลยครับผมจะไปทางนั้นเอ้าI remember. I died while I was working. I'm no longer a human. ฉันจำได้แล้วฉันตายตอนที่ฉันกำลังทำงานฉันไม่ใช่คนอีกต่อไปโอ้แต่งตัวเหมือนจิมเลยคนนี้อันนี้เป็นพนักงานที่มาในวันฮาโลวีนหรือเปล่าแบบแต่งตัวแฟนซีนะครับส่วนจิมก็เป็นพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาจนตายเหรอแค่นี้เหรอแฮปปี้ฮาโลวีนแล้วจิมไปแฮปปี้กับเขาได้ไหมไม่มีใครคุยกับเรานะแล้วไอ้พี่หัวส้มคนนั้นเป็นใครผมจะได้รู้ไหมจบแค่นี้ไม่ได้นะผมอ้าปากค้างเลยนะไอ้พอดเป็นวิญญาณก็ไม่เซอร์ไพรส์ Holy shitเกมคุณเหมือนจะมีอะไรคือเกมไม่แย่นะคือเกมเหมือนจะมีอะไรแล้วอ่ะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่มีอิมแพคตอนท้ายหน่อยอ่ะผมว่ามันจะเป็นเกมที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเกมเพลย์มันไม่แย่การนำเสนอไม่ได้แย่แต่พอเล่นจบแล้วแบบตกม้าตายอ่ะมันแค่นี้จริงเหรอโอ้น่าเสียดายเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Office Paradox
ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายครับ